สวัสดีพี่น้องเขาต้อนรับเข้าสู่ซ่องทริปแชนเนลด้วยพี่น้องในคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วเนาะ พอดีหลังจากที่ออกมาจากห้องเรียนพี่น้องแล้วก็ไปแวะกินข้าวอยู่ตลาดเนาะพอดีมี FC เนาะที่ว่าเป็นคนลาวแต่ว่าเพิ่นไปทำงานอยู่ประเทศไทยพี่น้องแล้วก็เลยลบกันไปลบกันมาถือข้อกันก็เลยว่ามาลินบ้านเพิ่น มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องแล้วก็ได้ซื้อหือแล้วก็ได้ซื้อกุ้งมาตั้มพี่น้องบุญมาหมักร้ายเนาะมากินตั้มหนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสิมีรถจอดเบิ่งเฮาเนาะสงสัยอยู่เลี้ยวกลับเลี้ยวกลับบ่อันนี้ก็คือเครื่องที่เฮานํามาเนาะพี่น้องที่จะมาตั้มกุ้งในมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้มีรถทางนอกเนาะรู้สึกว่าเพิ่นสิกลับมานี่รุ่นยัวแม่นหรือบ่แม่นเพิ่นกลับมาอีหลีเด้อยากจะเห็นมีรถกลับมาเขาลงไปเหยียบเขาไปเหยียบเขาไม่เหยียบเขาแม่นะจอดได้ไปเหยียบเหยียบเขาเหยียบเขาคือเขาคือห้าวนี่แม่นบอกแม่นสงสัยเพิ่นยังว่าแจมนำมาจากทำนะอ่ะในน้ำโตก่อนเนาะซื้อยังเกาะซื้อว่างสารก่อนซื้อมวยซื้อมวยนะสวัสดี FC นะสวัสดีข้อทางหรือคือทำข้อทางแล้วสีขาวสีขาวนี่ปะไปใช้ข้อเท้าโอ้มีเบียร์ก็เฮาอีลีสินะย้ำออกเด้อสาดเด้อกินตั้มกุ้งน้ำกันด้วยพอเท้าเอาจึงได้เกาะมาอ่ะแนะนำตัวไหมโอ้มีดนะหันไปเอามาดูยังในหนาแหวนฮะเด้ตัวมันเขาสบายดีไหมเนี่ยจ้าสบายดีเนาะอันนี้ก็คือหนองม้วยเนาะตอนนี้อายุจักปีเลยยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีเนาะสองห้าปีเนาะอันแฟนจักปีเกาะแฟนยี่สิบสองเอ้าในเพศเด็กดอยได้นี่เนาะอายุยืนแม่นบ่สมังมื้อนี้มื้อนี้มีคุณสมังมานําเนาะกะแฟนเพิ่น22เจ้า25แม่นเอาแต่งงานมาจักปีแหละแต่งงานมา7ปีล่ะ7ปีเนาะเพิ่นมีลูก1คนผู้ชายหรือผู้หญิงลูกผู้ชายลูกผู้ชายเนาะได้ลูก1คนล่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นไปหางานไปหาเงินอยู่ไทยเนาะไปหาเงินอยู่ไทยนี่ไปจักปีแหละนี่ไปถ้านี่ประมาณ2ปีกับ3เดือนโอ้แต่ก่อนนี่ยังบ่เคยไปเลยบ่ไปแต่ว่าไปแล้วก็กลับมาตอนโควิดแล้วก็ลงไปอีกตอนที่ว่าโควิดหายไปนี่โอ้ไปเทื่อที่1ตอนนั้นแต่งงานแล้วบ่ตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเนาะแล้วก็ไปแม่นไปเฮ็ดงานหยังซะตะกี้ตอนแรกเฮ็ดงานโรงงานถุงเท้าแล้วก็หลังจากนั้นมีโควิดมาอีกทีนึงก็ย้ายงานมาแล้วก็มาขายผลไม้ที่ตลาดปากคลองใหม่โอ้จังหวะตอนนี้เลยบ่แม่นเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องขายผลไม้อยู่แถวตลิ่งสั้นเนาะแม่นตลาดปากคลองใหม่โอ้แถวนั้นเราพอดีว่าเพิ่นหันติดตาม2ทิปเนาะติดตามมาโดนแล้วบ่ติดตามมาก็น่าจะปีกว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่ว่ามีคนหนึ่งที่เอ่ยมานั่นนี่แมนก็คือเอ่ยยังเกาะเอ่ยพิวเอ่ยพิวเนาะแมนก็คือเอ่ยพิวเนาะตอนนั้นทิปมาตามหานะพี่น้องคนที่แมนคนที่บอกว่าใครขายนาคือดารานาแมนก็คืออยู่ในเอวเนาะก็คือไปหน่อยนึงคือไปหน่อยนึง FC ว่าบ่คือเลยว่าซั่นแต่ว่าก็กะว่ากันหาขายอยู่แหละนั่นก็ถ้าไปเบิ่งแบบการเป็นจริงก็บ่คือแต่ถ้าแบบในรูปในนั้นก็คือเนาะแม่นนั่นแหละพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยแบบติดตาม2ทิปแต่นั้นมาแล้วพอดีว่ามื้อเช้านี่นั่งกินข้าวอยู่แล้วเพิ่นก็เลยเข้าไปทักเพราะว่าเป็น FC เห็นรถจื้อรถเนาะแม่นจื้อรถเป็นรถคันนี้รถเป็นรถคันนี้งามบ่รถเลยงาม
ถ้าเห็นกระคนก็สิเจอใช่ป่ะกันเพิ่นก็บ่เจอเห็นรถเห็นรถแล้วก็จังมึง5เอื้อยแม่นเพิ่นก็เลยเข้ามาทักทายผู้ใดเห็นก็ทักทายได้เนาะพี่น้องป้าน้ำมือลงเรียบร้อยก็สิแซ่บนึงมันก็สิมีเค็มมานิดนึงฉันนั้นเจ้าจะคิดว่าเจ้างามเด้อฉันนั้นเจ้าจะคิดว่าเจ้างามว่าเจ้าเข้มฉันแหละเนาะก็พอดีว่าทาแบบไปไทยอ่ะนะบางทีแบบไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดงานอยู่พุ่นเป็นจังได้ยังจังซี่นะเพราะว่าคนลาวก็ไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นไทยอยู่ไทยหลายเด้เฮาก็ไปไปมาๆกับไทยเนาะบางทีก็แต่เพิ่นพาอาศัยกันเด้ฮะนะแล้วเพิ่นก็หาเงินมาเฮ็ดเฮือนเนาะแม่นคือทางฝั่งลาวนี่คั่นแบบมีเฮือนงามๆทั้งบ้านนอกบ้านหน้านี่ก็คือแบบสุดลายแม่นไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะแม่นเพราะว่าอยู่บ้านเฮากะท่าบ่ะนี่บ่กับมีอยู่แต่ว่ามันแบบมันน้อยมันมีแนวหาอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้เงินปานใดแม่นมันได้มันบ่ได้หลายคือแบบประเทศไทยประเทศไทยก็ถ้าว่าได้หลายบ่มันก็แบบว่าเฮาก็สามารถเฮ็ดเฮือนได้แต่ถ้าอยู่บ้านเฮาสามารถเฮ็ดเฮือนบ่ได้เพราะว่าพอได้แต่กินเนาะแม่นหาได้แบบว่าได้พอกินเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นเอาพี่น้องอยู่พุ่นหั่นขายอ่ะนะขายผลไม้อยู่ในตลาดเนาะแต่ว่าเพิ่นก็กินอยู่เองเนาะแม่นเฒ่าแก่เป็นจังได๋เฒ่าแก่เฮาก็ดีดีแม่นบ่แม่นแล้วเวลาแบบเฮาไปหางานอยู่ไทยนี่เฮาหาแนวใดบ่ยันคือพวกนัวก็คือตอนหาแรกๆก็คือมีหมู่หาให้ประมาณนี้แบบว่าตอนตกงานก็หมู่ว่าลองมาเฮ็ดงานในตลาดเบิ่งว่ามันอยู่ได้บ่คั่นอยู่บ่ได้ก็เฮาจังหางานใหม่ประมาณนี้เวลาเขาหาให้นี่แบบคือเขาเฮ็ดงานอยู่แถวๆนั้นแล้วเขาเห็นบ่คือพวกหนูหั่นแบบว่ามีหมู่อยู่แล้วนะแบบมีหมู่เฮ็ดงานในตลาดแล้วก็คือพวกหนูหั่นอยู่โรงงานแต่ว่าพวกหนูหั่นจะเปลี่ยนงานเพราะว่าในโรงงานตอนนั้นคือในตอนนั้นแบบมันแบบว่าตอนโควิดเนาะมันก็ขายบ่ค่อยได้แล้วเขาก็แบบว่าวันเสาร์อาทิตย์คืออาทิตย์นึงหยุด2เทื่อแล้วพวกหนูก็มีการใส่จ่ายนะพวกหนูก็เลยแบบโทรหาหมู่หยังประมาณนี้ตอนนั้นเฮ็ดงานยังก่อเมื่อก่อนน่ะบ่แม่นเฮ็ดงานทุ่งเฒ่าทุ่งเฒ่าเนาะแสดงว่าทุ่งเฒ่าที่เฮาใส่อยู่แม่นมาแต่ทุ่งงานเพิ่นนี่บ่จ๊ะทุ่งเฒ่านี่มียี่ห้อบ่หรือว่าทั่วไปมันก็แบบมียี่ห้อแน่บ่มียี่ห้อแน่มันก็แบบว่าตลาดบ่ตลาดล่างเนาะแม่นมีแบบเข้าห้างแน่แล้วก็แบบในตลาดก็เจ้าสั่งเป็นแบรนด์ก็มีบ่แม่นสั่งทําแบรนด์เขาเจ้าเองมีแล้วก็คือพวกหนูหั่นแบบว่าในหั่นมันแบบอาทิตย์นึงเขาหยุด2เทื่อพวกหนูก็แบบค่าแรงก็มาบ่ค่อยแพงปานใดมันก็ถูกวันละ310บาทแล้วพวกหนูก็แบบตอนแรกก็ไปสมัครที่แม่บ้านอยู่อันนั้นลงอันนั้นแม่บ้านอันนี้ที่เฮ็ดอยู่โรงพยาบาลจุฬานะเป็นโรงพยาบาลรัฐที่อันตอนนั้นน่ะมีสวัสดิการตัวแม่นแต่ว่าพวกหนูหั่นมันบ่ผ่านต้องได้เพราะว่าพวกหนูมีแต่บัตรท่องเที่ยวแต่บ่มีบัตร MOU แม่น MOU นี่เฒ่าแก่เฮ็ดให้แม่นบ่เฮาเฮ็ดเองก็ได้ว่ะเขาต้องใส่แบบว่าบ้านเฒ่าแก่บัตร MOU พวกหนูก็เลยแบบบ่มีพวกหนูก็เลยบ่ผ่านโอ้บ่ผ่านแล้วก็พวกหนูก็เลยโทรหาแบบพี่น้องและแบบหมู่เขาก็เลยกระเจ้าถามหางานให้งานขายผลไม้ขายน้ำตาลมีน้ำตาลบ่บ่ได้ซื้อมามีน้ำตาลบ่ถ้าบ่ได้สิมีนี่แหละถามน้ำตาลนี่ตัวถามว่าสิกินได้บ่อ้าวมาสื่อได้ลูกไม่มีน้ำตาลใส่ผงชูรสอ่ะใส่ผงชูรสเอาล่ะวะใส่หลายๆตอนนี้ทากุ้งมันก็แซ่บกันยังอยู่คือได้ตําแซ่บนั้นเลยแต่ว่าต้นนี้อันนี้ค่ะเอ้าอันเขาบ่เป็นบัดนี้ของอลิเคนหรือของไอ้หน่อยของอลิเคนของไอ้หน่อยนําบ่ฮําอลิเคนเอ้ยของอายนี่เฮ็ดจังได๋เอาเขาบ่เป็นเด้อเขาบ่เป็นรู้สึกว่ามันต้องเอียงแถวๆนี้มันถึงเข้าได้เนี่ยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจังได๋อันนี้ก็บ่ฮู้เอาไว้เฮ็ดหยังเด้โมเมนต์เขาบีบแล้วเขาจังอันนั้นบ่ท่านบ่ฮู้คือกันมันบ่ลงนี่ให้บีบก็ได้หั่นมันบ่บีบอันยังมันบีบอันนี้แล้วคมลงบ่จ้ะมันบ่ลงบีบแล้วมันบ่ลง
อยู่แล้วสิให้เฮ็ดอยู่มื้อมื้อมื้อเว้นบ่ลงได้ละว่าอ่ะป่ะลูกเบิ่งเฮือนเพิ่นเนาะเห็นเนาะอันนี้ก็คือบ้านของเพิ่นที่ว่าเพิ่นไปหาเงินอยู่ไทยกำลังเริ่มสร้างแต่ว่าเฮ็ดเฮือนใหม่เนาะบ่ยานปลวกกินบ่เวลาเฮาบ่อยู่มันบ่กินเพราะว่าเขามีแบบว่าอันนี้มานี่เด้บ่มีปูนก่อนแม่นเพิ่นเฮ็ดเฮือนซั่นเดียวเนาะแม่นอันนี้นี่มืดประมาณเท่าไหร่แล้วนี่อันนี้บ่อันนี้ประมาณ 80,000 โอ้ประมาณ 80,000 เนาะแม่น 80,000 แม่นเฉพาะตัวนี้บ่แม่นเฉพาะตัวนี้ใหม่ได้ซั่นนี่อันนี้คือพวงนูจางอีกต่างหากได้เพิ่นอันนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้ว่ามันแพงเฉพาะใจมืดนี่ประมาณเท่าไหร่นี่เซตพวงนี้บ่ประมาณรวมๆแล้วพอหนูว่าประมาณ 200,000 กับ 50,000 ประมาณ 200,000 หาเนาะแม่นถ้ามันต้นเท่าไหร่เซานี่เพราะว่าเฮาก็มีแผนสิเฮ็ดเที่ยงอยู่เด้ส่วนนี้บ่อันนี้เซาเท่าไหร่นี่อันนี้บ่ถ้าน้อยน่ะ 1,200 แล้วพอเซานะแต่ถ้าใหญ่ 1,500 โอ้อันนี้ก็ต้องแม่น 1,500 ติซั่นแม่นเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นไม้จิกมันบ่ได้แม่นไม้กุ้งอือหือนี่ก็คือเฮือนเพิ่นเนาะเอาอันนี้ใส่เพราะว่าตั้งเป็นอันนี้ได้เนาะเพราะว่าเขาจะเฮ็ดช่วงประมาณนี้นะเบิ่งเราอยู่เสาหาเราเริ่มมีเฮือนแล้วประมาณนี้โอ้ไปกระทาเบิ่งว่ามันโหลดอีกบ่เฮือนแดงโหลดมาแล้วลานลูกประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือเฮือนที่เราเสียทรงโมเดิร์นเนาะแต่ว่าเป็นเสาใหม่เนาะแม่นโค้งรถเหยียบมาละพี่น้องปลาบักลายมันดีแล้วจะกินที่ฟ้าปลาแดงมินทาจะยังบ่พอนี่นี่เนี่ยมันก็จังเนาะคงเครื่องลายเด้เออบุ้ยๆจังนี่กันคนอื่นก็สิใส่ให้ดูอันนี้คันคนอื่นคนอื่นก็สิใส่เอ้าปลาก้อยอยู่หน้ามันก่อนถือแกลบบนมาเอ้าหนังเกิบเอ้าไอ้จองจะยังหนังเกิบนี่บ่เอ้าจะรูปแล้วก็บ่มีผู้นางตังมีแต่ซ่องไอ้น้องเอ๋ยเนี่ยกูบ้าเสื้อผ้าใส่บ่ได้เลยบ่ป้าใส่ได้กับของผู้ใหญ่ชื่อไม้ตลอดลูกจะได้แท้นี่บ่บ่คือบ่บ่คือเอ้านิ้วอ้วนมาค่ะมาอ้วนแซ่บบ่กินข้าวปลาถ้าพี่น้องแซ่บบ่แซ่บบ่เฮ็ดอีวันจะเปิดเจ็บท้องบ่นั่นนี่คือกินเสื้อผ้าบ่ได้ปะไว้ฉันบ่ได้กินดอกแม่มาเด้อพี่น้องมาแม่มามากินกินมือกล่องแม่กินก่อนเลยมือกล่องกินก่อนป้าต้องยุบเอาไปสิได้แซ่บนี่ก็ม้วนแล้วเอามาอยู่พี่น้องมันสวัสดิ์ซะเว้ยงานมันก็เริ่มบาดมันก็เริ่มถีกันแม่นป้าเด้อมืดบ่น้องยั่วๆไปเรื่อยๆแซ่บบ่สิมืดบ่น้องถ้ามันยังบ่มืดแล้วบ่นี่เฮาบ่ได้ตามแบบนี้โดนแล้วเนาะคือเฮาก็ไปพากันจัดงานนี่เหมือนเนาะไอ้ดําบ่อยู่ดิมื้อแรงก็จัดติเราอยู่บ่มีเหลือควันก่อนสิบอกให้จัดนี่ยังไปกินเบียร์ดอกขนาดมื้อนั้นไปนั่งกินมื้อนี้บุญมาหานะเต็มตู้เย็นอยู่บุญมาหาอยู่ดองๆอยู่ดองกินเบียร์หันนี่ต้องกินทั้งหัวอ้วนกินเองบ่อืมเด็ดตอนก็อยู่อ้วนป้าอีลาทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปลาหมดเราได้ข้าวป่ะไม่ใช่เอาลูกโขกน้ำเลยป่ะรู้ป่ะเออลูกจะหน่อยก็ได้สันไปให้เขาไปเอามาก่อนมันสิฮะ
ษามันก็สิหายอยู่นะดินเอาไปบอกได้แม่ของเราไม่ถูกสิไปเอามาบอกรู้เล่นตอนนี้พี่น้องมาจนหอดบ้านลืมบักด่าเดี๋ยวสิกลับไปเอาบักด่ากันเนาะเอาโลกกระโหลดยังสิไปเอากับไอ้ดองดอกฮ่าละปันมันลงตอนไหนตั้งแต่คืนตะบี้ถูกปะตั้งแต่คืนเต็มแล้วลืมบักด่าพี่น้องตอนนี้ครูสมางกับแม่น้องนิวกำลังสิออกไปเอาบักด่าฮ่าบักด่าบ่เห็นมาเบิ่งเพิ่นตักน้ำสางเนาะอยู่บ้านนี่แม่นเพิ่นยังกินน้ำสางอยู่เด้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนาะใช่เพิ่นด่าไปสิสะเพิ่นไปหล่อฮาแบบเด้อไซโอ้ยด่าเอ้ยสวยแล้วจุ๊ยด่าเอ้ยนี่เป็นไรด่าโอ้ยลูกเอ้ยแต่อีบาปมาใช่บ่ด่าคือสิเมื่อย5จะแพงได้ผู้ละยานโปผู้ลูกผู้ผู้แท้ๆนางๆแท้ๆแล้วผู้นางลงลูกนางลงนางลงโอ้ยลืมซื่อๆบ่ได้ปะดอกฮาบ่เพิ่นด่าอึแต่อีบาปคือสิฉันคือสิเซ็ดจนยาวคือสิแหลน5จนเมื่อยจนบ่แห้งบ่ด่าว้าแต่อีบาปบ่ลงคือสิ5จนเมื่อยแล้วว่าเขาเมื่อยปะกูแล้วด่าเอ้ยต้องโตหาแยมหมูเมื่อหัวไปหาหลีเชยจะไปอยู่ในชายแล้วแยมหาเมื่อเขาไปเห็นออมหอมเองจนว่าสาวออมหอผู้ชิแลนท่าช่างมุดเลยโอเคโอ้น้ำเย็นอะลีเนาะเออน้ำเย็นอะลีวะน้ำใสอะลีแต่ว่ามันหนึ่งป้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บ่โอ้ยน้ำตื่นๆนึงเนาะเฮ็ดฮอดดินเบิ่นบ่นี่โอ้ยนี่ซุเออกินมื้อบ่ายนี่เลยบ่ถ้าบ้านเฒ่ามาก็สิหลายถ้าช่องวง3วงแม่นแต่ถ้าแบบความบ้านประมาณเวลานี่ก็สิเรืออยู่ประมาณนึงคันยามแรงละเรือน้อยเดียวเพราะว่าต้นสาวมันเพราะว่ามันเป็นพื้นมันไม่มีไฟตาอืมมันก็เลยลายแล้วคือซุ่มเจ้านี่ฮะคือซุ่มเจ้าตักนี่ด้วยซะตักมือหนึ่งจะเถื่อนี่เถื่อนไฟฮับเดี่ยวพ่อเพราะว่ามันมีน้ำใสอยู่แล้วเถื่อนเป็นลายๆมันท้องเออลองเอาให้ขอซีบมึงเนี่ยว่ามันแสบบ่ซีบมันสิแสบเคลื่อนน้ำเฮากินมื้อวานนี่บ่สิใจมันแซงแม่นมันอยากฟาดๆเนาะแม่นเพราะว่ามันแบบถ้าตอนเช้าน้ํามันก็สิแบบว่าอันนี้อือแต่ถ้าตอนแรกมันน้ํามันก็สิมีแบบว่าที่ฝุ่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าน้ําเฮากินมื้อวานนี่หั่นบ่ฟาดได้แหละน้ำอันนั้นน้ำอยู่ในหินน่ะนะคะอ๋อนั่นมันอันนี้มันบ่ฟาดแต่ตัวนี้มันแบบมีดินแต่มันก็บ่ได้ทั้งกับฟาดแต่มันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นมันยังมีใหม่นั่นน่ะฟาดแบบคล้ายๆฟาดๆฮะเนาะนึกว่าถ้าตัวนั้นมันอยู่ในแบบดินเออยันแมนเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆอย่าคือสมๆฮะนะเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นดินบ่ค่ะแต่ว่าบ่ได้ข้าวได้แต่ว่าบ่ได้ข้าวรสชาติจะคล้ายคือออกฟาดจะคือออกสมฮะนะเคยอันนั้นบ่เบิ่งค่อยสิลองตักละมึงแต่กี้เคยตักอยู่ตอนไปบ้านพ่อนะบ้านขออันนี้นี่กระตุกนี่แม่นเอาของแต่ละเฮือนมาเองแม่นบ่น้ํานี่บ่ได้เลิกได้น้ําแต่ตื้อนึงเห็นฮอดขี้ดินนี่ได้อยู่ได้บุญมาเห็นว่าก็ได้แต่ว่าข้าเฮามีอันนั้นการแล้วเฮาอันนั้นขึ้นมาก็คือสิง่ายกว่านี้เนาะบ่เฮามีอันนั้นการแล้วดึงเสือกออกมาเด้ได้อยู่เอาอันนี้เนาะเห็นป่ะมันเห็นหอดอันนั้นเนาะมันเห็นดินถ้าตอนเช้ามันก็สิอยู่ประมาณนี้ๆตัวประมาณนี้ตอนเช้านะคันตะเช้าแม่นตอนแรกมันก็สิแบบเบิดเพราะว่าคันยามแรงนี่มันบกบ่แม่น
แต่ถ้ายำแบบว่านาฝนก็เต็มวันนี้ละเฮาก็กินบ่ยำฝนนี่หรือบ่ได้กินน้ำฝนก็กินน้ำฝนโอ้ก็บ่กินน้ำซางแม่นบางคนก็กินคือกันแต่ว่าส่วนหลายแบบว่ากินน้ำฝนนังโอ้ที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาสูงนี่กันเด็กน้อยเนาะแม่นกันเด็กน้อยแต่ว่าบาดซองนี่ก็คือว่าลอยเนาะบาดซองก็จะลอยลอยแต่ถ้าแบบตักคู่มือมันก็แบบว่าเฮาเคยตักคู่มือมันก็สิบ่เป็นหยังมันก็สิลอยมื้อป่านนี้มีแต่บ่อเดียวนี่แม่นบ่มันก็มีอยู่ฝั่งพุ่นเนาะแต่ว่าฝั่งพุ่นพี่น้องจื้อบ้านนี้บ่บ้านนี่ละแม่นบ้านที่เคยมาตามหาแม่ของไอ้พิ้วอ่ะเนาะแม่นเพิ่นไปประมาณ28ปีนี่แหละเนาะแล้วก็ไปยืนอยู่ต้นมวงพุ่นแหละเด้พุ่นบ่แม่นต้นมวงพุ่นอยู่พุ่นนี่บ่พุ่นเลยบ่แม่นตัวนี้ตัวนั้นตัวพังเลยออกไปอีกเนาะแม่นอยู่กระทงนาสิว่าติ๊งหน่อยนึงมันสัญญาณไปเด้ตอนนั้นโตยมายืนจับให้ติ๊งหน่อยนึงก็บ่ได้ติ๊งหน่อยนึงก็ไปเลยเอ้าเสือกมันต่อกับตัวนั้นบ่นี่แม่นมันบ่เทิงโอ้ก็เลยต่อกันพุ่นนึงขึ้นแล้วพุ่นนึงลงโอ้ป้าตั้งแต่สมัยได้เลยน้ำสร้างนี่เดินมาตั้งแต่พอยังบ่ทันได้บ้านตอนเป็นงวยบ่ทันเกิดแม่นเนาะตั้งแต่บ่เกิดแล้วแต่เขาเกิดแล้วเรากําหาบพุ่นแล้วก็หาบมาเบิ่งเด็กๆมาให้กําลังใจเต็มเลยซุปเปอร์จูเนียร์เขาเห็นยังบ่แม่นเขาเห็นยังบ่แม่นเขาเห็นยังอยู่พี่ปลูกบ้านบ่สวนไร่เลยแต่ว่าคันมันล่มๆน้ําก็สิบ่ร้ายเนาะมันต้องน้ําฝนน้ําฝนหลายเพราะว่ามันมีน้ําฝนน้ําใสนี่เด้เจาะบาดาลบ่แม่นโอ้คงอยู่ปานนี้ก็เจาะบาดาลได้เนาะน้ําฝนคนตกก็บ่เป็นตากินน้ําจางนะคันน้ําแรงค่ะแน่นอันนี้เขาแบบเห็นว่ากินได้นี่เขายังบางเพื่อนเขาบ่มีห้องน้ําไงถ้าว่าห้องน้ําหลายกันสามารถกินบ่สามารถกินได้เพราะว่าห้องน้ํามันก็ลึกเนาะแต่ว่าอันนี้มันบ่มีไผมีห้องน้ํายังบ่มีบ่นี่มันก็มีบางเพื่อนโอ้ยังเข้าป่าอยู่ว่าแท้นี่ก็แม่นแล้วน้ําสางก็มันสามารถที่จะติดเชื้อโรคได้คือกันเป็ดก็บินความน้ําสางเป็ดก็บินความน้ําสางอยู่เพิ่นว่าก ินมาแต่แต่สมัยได้ตะเกียกินคือกันกินแต่เด็กน้อยเมื่อก่อนเนาะห้องเฮาบ่มีน้ําเฮาไปหาตักบ้านอื่นมาเนาะสมัยเด็กน้อยซ้ํานี่แม่นไปโดนน้ําน้องได้โดนเอ้าเพื่อนเจ้าอยู่ไสนี่โอ้มวยแล้วฮักก็มาตั้งแต่นั้นฮักก็มามื้อวานนี่เนาะแม่นมาคิดว่ามาโดนแล้วได้นี่เฮามาเมื่อวานฮักก็มามื้อวานนี่พอดีมาเจอกันไปแดดนั่งพักผ่อนอยู่นี่ก่อนถ้าเอาเครื่องดึงล่างโหลดได้เนาะนั่งได้เนาะมาฮักว่ะบ่น่าจะฮักและเห็นอันต้นข้ามอ่ะนะเออหมากสมปอยอย่ากินหมากสมปอยนะนี่ข้อกินได้บ่ไปไปเก็บบ่มาไปเก็บเจ้าของบ้านเขายังบ่ทันได้บอกว่าให้เก็บได้แล้วเห็นหมากสมปอยพี่น้องต้นขับรถมาอันให้มวยพาไปคอกินบ่ได้กินแต่เฮิงแล้วเนาะแต่ว่าบ่ฮู้รสชาติมันเป็นจังได๋ล่ะเด้จ้าบ่ได้กินคือกันอืออย่าจ้าเบิ่นบ่เอาหลุแล้วระวังว่าป้าบ่ได้ลายนึงพี่น้องเคยกินบ่หมักสมปอยอุ๊ยแต่มันมีน้ําได้นี่มีน้ําแกะเบิ่งเดี๋ยวๆกินเบิ่งก่อนว่ามันเป็นรสชาติจังบ่จืดเลยใช่มันดีตาแท้ๆมันคือมากระทินแต่ก็บ่แม่นเนาะใช่ป่ะเก็บอันได้มั้ยเก็บเอาป่ะเอาเบิ่งดูมันคือแบบกินกับอันนั้นบ่กินกับโคสิไข่ป่ะเออมึงๆกินมาก่อนยังบ่จืดเฮาต้องเอาอันนี้มันออกวะบ่มันคือแบบมากระทินแต่ว่ามันคือมันแบบจังได๋อืมคล้ายๆมากระทินเนาะแม่นมันเป็นรสชาติแน่ๆซั่นแต่มันติดมือนี่มันเหนียวนะแม่นเขาต้องเอาแม่นเด้ในมันอันนี้ขาตรงในมันจะเป็นอันนี้พี่น้องก็คล้ายๆมากระทินเนาะแต่รู้สึกว่ามันสิแซ่บกว่ากระทินเนาะแม่น
ต่เม็ดมันที่น่ากว่ามากระที่นี่ได้กวดหัวแม่ที่ร้านเราเจ๊หัวโอ้ค่ะมันแม่ดองแล้วก็อยากได้อยู่นี่อ่านะสื่อหันซองซ้ำมาก็ 7-8,000 คนได้เวลาเขาจะไปใช่ไหมอ่านะแม่ป้าลายเลยเนาะเนี่ยนี่หมาขาวมันก็มีบุญมาอ่านะแม่มาปลูกปลูกได้เปรี้ยงง่ายๆเด้ออันนี้อะไรเป็นยังเวลาแบบว่าสูตรลดน้ำนะพี่น้องมันต้องมีมากสมปอยปอยสมปอยสูงไม่ไหวอ้าวใช่ไหมมาเบิ่งเมถาวรพันธุ์ที่สร้างอันนี้บรรยากาศย่างคำเห็ดย่างเมถาวรแกงป้าโอ้แกงป้าไหนมาแต่ไส้นี่ตึกแฮตึกเองบ่บ้าลูกเคยโอ้ลูกเคยไปตักไปตึกโยนเมถาวรไปตึกเองเฒ่ากำลังแกงผ้าทางนี้เด็กหน่อยกำลังเลี้ยงโอ้บรรยากาศคือสมัยแต่งแต่ทิพย์ยังหน่อยเลยพี่น้องเด็กหน่อยไล่อยู่ได้บ้านนี้ก็ได้บ่จื้อแล้วว่าอยู่บ้านนี้มีจักรังค่ะโอ้เต้กระต่อมีแต่เด็กหน่อยทางพี่เอาหนองเลยจักปี้แล้วนี่คนนี้จักปี้หาปี้วะ ดูยังง่ายขึ้นก็หมักเฟืองโอ้เด่นนี่เด่นหมักเฟืองโอ้หมักเฟืองหน่อยๆกินหรือว่าหน่อยๆก็ได้กินเลยกินกับแจ๋วเนาะป้าทางผุนก็มาแล้วมีแต่เด็กหน่อยๆกำลังเป็นนักเขียนเนาะส่วนสำหรับแบบคนไปกลางคนหรือว่าแบบไปหลุนจะหน่อยเนี่ยก็ไปไทยมันแหละพี่น้องเตต่ออยู่นี่เป็นหมู่บ้านเล่าเทิงด้วยพี่น้องลืมบอกขอบคุณเพิ่นตักหนามป้าที่พูนไงกลมกลุ่มจะลืมแพนด้าพูนไปทางพูนเนี่ยไปเบิ่งต้นมวงที่เคยมากำลังสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าอยู่จุดใดเนาะของหมู่บ้านสัญญาณขีดเดียวติ่งแล้วก็ห้ายเหรอได้สมัยยังจื้อเพลงปีนต้นโพจิงโจ้หาติดนี่เนาะนี่เด้ต้นมวงต้นนั้นต้นมวงต้นนั้นเฮียนแล้วตอนนี้ถ้าแมนสิโทก็ต้องมาบ่อนนี้เนาะจังมีสัญญาณไปต้นมวงตัวนี้รู้สึกว่ามันคือเฮียนเถียนเนาะตอนนี้เนาะเป็นยำยำแหลงมั้งเข้ามาช่วงนั้นถ้ามีก็ออกได้ปะมันลงหวยโอ้บ่ไปซะพี่เนาะบ้านนี้ก็สิประมาณจักร้อยหลังคานี่ละมั้งหอดบ่หอดบ่นี่เนาะเฮือนไอ้พิวตัวใดบ่ได้ได้ติดตัวนี้อ้าวเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดใหม่เอ้ยพี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ถึกแล้วนี่ตัวนี้เนาะบ่แม่นตัวนั้นแล้วแม่นตัวนี้ถึกแล้วมานั่งในทาซื้อๆอันเนี้ยมานั่งทาซื้อในเตียงมานี่กลับบ้านพี่น้องมีครูสมัครมานําเพราะว่าทางเที่ยวเมืองนี่มันจะเปียกเนาะก็เลยบ่กล้ามาแต่เองสมัครกันแม่นยิ่งคือกันเนาะซอยเนี่ยกันบ่ได้ซัดเดียวน้องนี่ผู้ชายผู้เดียวเป็นตัวประกันยายเว้ยกูมีผู้ชายนะเว้ยอยู่ไปเอาโกงลงไปมื้อนี้ก็เดินทางกลับบ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้ก็ออกมาชิวๆเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องการสละกินนี่ที่การสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี